ครียดเรื่องคุณเจนอยู่หรอครับที่แผนสามแว็บมันพังไม่เป็นท่าก็เพราะว่าดาก็สมควรแล้วล่ะค่ะที่พี่เจนจะโกรธแต่มันอาจจะดีก็ได้นะครับที่มันเป็นแบบนี้ทำไมอะคะหรือว่าเพราะคุณแฮลไม่ชอบพี่เจนแหมผมก็ไม่ได้ปรารถนาร้ายกับคุณเจนเขาขนาดนั้นหรือเปล่าครับผมแค่มองตามความจริงอะครับคุณดาลองคิดดูดีๆนะครับว่าคุณเจนกับคุณดนเขาเหมาะกันจริงๆหรือเปล่าก็เหมาะกันดีนี่คะครับถ้ามองจากภายนอกแต่ถ้าเป็นเรื่องของนิสัยใจคอล่ะครับคนเราจะคบกันยืดไม่ยืดเนี่ยตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับจริงๆแล้วคุณแฮลก็พูดถูกค่ะคนที่จะคบกับพี่เจนได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ยอมพี่เจนได้ทุกอย่างซึ่งพี่ดนไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่ระหว่างที่เราทำแผนเว็บกันมาเนี่ยดาก็พอจะดูออกนะคะว่าเขาสองคนไม่ได้เหมาะกันแต่ดาก็หลอกตัวเองมาเรื่อยๆสุดท้ายความจริงก็คือความจริงคุณดาเก่งมากเลยนะครับที่ยอมรับความจริงได้หลังจากนี้ก็ตั้งสติแล้วปัญหาก็จะผ่านไปเองครับถึงแผนจะแป๊กอย่างน้อยมันก็มีเรื่องดีๆอยู่เรื่องนึงนะคะเรื่องอะไรล่ะครับก็คนตรงหน้าดานี่ไงคะทำเท่าไรก็เอาไม่อยู่ดาดีใจนะคะที่ได้รู้จักและเป็นเพื่อนกับคุณแฮวกับคุณเจ้าขาด้วยค่ะครับผมก็ดีใจเหมือนกันครับที่ได้มารู้จักคนน่ารักทั้งหน้าตาแล้วก็นิสัยอย่างคุณดาครับสวยเนาะใช่ค่ะเธอจะเปลี่ยนไปเพราะฉันอยากบอกว่ารักต้องเก็บไว้ข้างในได้แต่มองยามที่เราใกล้กันต้องห้ามตัวเองไม่ให้สั่นสั่นทุกครั้งที่เราพบกันต้องแกล้งไม่รักเก็บใจพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand